สำนักประชาสัมพันธ์เขต4ครับได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจึงได้ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39ในการจัดงานสัปดาห์อาเซียนประจำปี2559ติดตามได้จากรายงานครับปีพุทธศักราช2559นี้ถือเป็นปีที่เข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการของสมาชิกทั้ง10ประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยที่มีการเตรียมความพร้อมเป็นศูนย์กลางอาเซียนทุกด้านสำนักประชาสัมพันธ์เขต4ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจึงได้มีการจัดงานสัปดาห์อาเซียนประจำปี2559ขึ้นซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักประชาสัมพันธ์เขต4ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39โดยในปีนี้การจัดงานสัปดาห์อาเซียนได้ใช้ชื่อธีมว่าประชาคมอาเซียนประชาคมแห่งโอกาสโดยได้กำหนดการจัดงานขึ้นระหว่างวันที่21ถึงวันที่23ธันวาคม2558ที่บริเวณลานเวทีสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามส่วนวังจันทร์เราทำหน้าที่สื่อสารต้องการที่จะเผยแพร่ข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตั้งแต่ต้นปีหน้านี้เป็นต้นไปเราจะต้องทำการเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้การจัดกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยเพื่อให้น้องประชาชนได้รับรู้ว่าการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยสำคัญอย่างไรพี่น้องได้ประโยชน์อย่างไรเราจึงจัดเป็นกิจกรรมอาเซียนเฟสติวัลคือหมายถึงว่ามีทั้งความรู้คู่กับความบันเทิงสร้างความสนุกสนานให้กับพี่น้องที่มาเที่ยวชมและที่สำคัญจะได้เตรียมตัวการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้นเราได้ประโยชน์อย่างไรบ้างฉะนั้นสำนักประชาสัมพันธ์4พิษณุโลกเป็นหน่วยงานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจึงได้จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นครับสำหรับกิจกรรมภายในงานสัปดาห์อาเซียนประจำปี2559นี้ประกอบไปด้วยการจัดซุ้มนิทรรศการอาเซียนให้ความรู้แต่ละประเทศการจัดซุ้มร้านผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สู่อาชีพซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเข้ามาเรียนรู้และร่วมจัดสาธิตงานฝีมือต่างๆเป็นอย่างดีก็วันนี้ก็มามีตอบปัญหาอาเซียนนะคะด้วยการล้วงหายพาโชคค่ะแล้วก็จะมีแลกของรางวัลแล้วก็มีการโชว์สาธิตงานใบตองด้วยค่ะก็รู้สึกแบบดีมากเลยค่ะที่ว่าจัดงานนี้เพราะว่าจะได้ความรู้กับคนทั่วไปด้วยเพราะว่าจะเปิดอาเซียนแล้วค่ะนอกจากนี้แล้วยังมีการแสดงบนเวทีให้ความบันเทิงกับผู้ที่เข้ามาร่วมงานไม่ว่าจะเป็นการแสดงสตรีทโชว์วงโยธวาทิตการแสดงชุดศิลปะวัฒนธรรมอาเซียนการรำสีภาคจากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพร้อมกันนี้ยังมีสวนสนุกและกิจกรรมแจกรางวัลให้กับผู้ที่มาร่วมงานอีกด้วยก็รู้สึกว่างานก็สนุกดีค่ะมีการแสดงที่น่าตื่นเต้นแล้วก็มันน่าประทับใจมากเลยค่ะแล้วก็ของกินอะไรก็หลากหลายแล้วก็งานก็สื่อถึงอาเซียนได้จริงๆค่ะก็ได้รับว่าอาเซียนมีแบบจุดกำเนิดอาเซียนอะไรบ้างประเทศไหนเป็นศูนย์กลางคมนาคมอาเซียนนะคะและไฮไลท์ที่สำคัญคือในคืนวันปิดงานได้มีการแสดงแสงสีเสียงมินิไลท์แอนด์ซาวด์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามซึ่งได้มีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกและวิทยุกระจายเสียงทางสวทพิษณุโลกและสวท8สถานีครอบคลุม9จังหวัดภาคเหนือตอนล่างจากกิจกรรมทั้งหมดนี้สำนักประชาสัมพันธ์เขต4ได้จัดขึ้นตามนโยบายที่สำคัญของกรมประชาสัมพันธ์และรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและความเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนสู่ประชาชนให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญในการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนเพราะประชาคมอาเซียนเป็นประชาคมแห่งโอกาสภาวันสุดเกตถ่ายภาพพิพัฒน์อัตพุทธฝ่ายข่าว NBT พิษณุโลกรายงาน